อานิสงส์ในการให้ดอกไม้การให้ดอกไม้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสร้างกุศลด้วยการให้ดอกไม้เพราะหากจะว่าไปแล้วถ้าท่านคิดจะสร้างกุศลด้วยการให้ดอกไม้โดยที่ความรู้สึกไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยเลยนั้นคงได้รับอานิสงส์ไม่มากเพราะดอกไม้แทบจะนำไปสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้เท่าไหร่นักนอกจากความรื่นรมทางสายตาซึ่งตรงกันข้ามกับการที่ท่านสร้างกุศลด้วยการให้ดอกไม้ด้วยจิตใจที่มีความเคารพและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นความเคารพในพระพุทธศาสนาความเคารพนอบน้อมที่มีต่อบิดามารดาหรือความเคารพที่มีต่อพระสงฆ์การให้ดอกไม้แล้วเกิดอานิสงส์มากๆก็คือการให้ความเคารพนบนอบด้วยความจริงใจโดยที่มีดอกไม้เป็นตัวแทนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการบูชาพระด้วยดอกไม้ผู้บูชาย่อมมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นกุศลในการบูชาการให้ดอกไม้จึงเหมือนเป็นการบูชาสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือคนรักเป็นการแสดงออกถึงความนับถือหรือความปรารถนาดีด้วยความจริงใจผู้รับย่อมเกิดความปลาบปลื้มและมีความสดชื่นจากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ได้รับนั้นอานิสงส์ที่ส่งผลในภพปัจจุบันการบูชาผู้ที่ควรจะบูชาบูชาสิ่งที่ควรจะบูชาย่อมแสดงออกถึงความกตัญญูของคนผู้นั้นการให้ความจริงใจกับผู้อื่นย่อมสร้างความรู้สึกปลาบปลื้มให้เกิดแก่ผู้ที่ได้รับส่งผลให้มีแต่คนให้ความช่วยเหลือส่งผลให้เป็นที่รักของคนรอบข้างอย่างแท้จริงความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจึงเป็นการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความจริงใจเช่นเดียวกัน 1.ชีวิตสงบร่มเย็นปราศจากศัตรูและคนนินทา 2. พบกับความเจริญในชีวิต 3. เจริญในหน้าที่การงานและยศศักดิ์ 4. เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 5. เกิดปิยมิตรและผู้อุปถัมภ์ 6. เกิดโชคลาภไม่ขาดสาย 7. ชื่อเสียงขจรขจายและได้รับการยกย่อง 8.ขจัดสิ่งอัปมงคลและคุณไสยที่ติดตัวอยู่ยามที่มองดูดอกไม้ย่อมเกิดความรู้สึกรื่นรมกลิ่นหอมของดอกไม้นำมาซึ่งความสดชื่นแต่การให้ดอกไม้เป็นทานแทบจะไม่เกิดอานิสงส์ใดๆเลยหากผู้ให้หวังเพียงแต่จะให้ดอกไม้เท่านั้นการให้ดอกไม้ที่เกิดอานิสงส์อย่างแท้จริงนั้นต้องมีความเคารพนอบน้อมเป็นที่ตั้งเสมือนหนึ่งว่าท่านต้องการให้ความเคารพนอบน้อมโดยมีดอกไม้เป็นตัวแทนนั่นเองอานิสงส์ที่ส่งผลในภพหน้ากำลังบุญที่ได้รับจากการให้ดอกไม้ด้วยใจที่เคารพสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นอย่างจริงใจจะเป็นแรงหนุนให้เกิดในสถานที่ดีๆยิ่งขึ้นไปได้เกิดในสวรรค์พร้อมปราสาทอันวิจิตรงดงามกายเรืองรองไปด้วยรัศมีอันผุดพองไม่ได้เกิดในภูมิของมนุษย์อันเป็นสุขติภูมิแต่จะได้เกิดในสถานที่สงบร่มเย็นไม่ต้องเกิดในถิ่นทุรกันดารดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแวดล้อมไปด้วยผู้มีศีลสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดพองมีน้ำเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานมีแต่ผู้ที่ให้ความรักและให้ความช่วยเหลือชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองและมีความราบรื่นในทุกสิ่งที่ทำดังนั้นเวลาไปไหว้พระกราบสักการะหรือไหว้บิดามารดาควรทำด้วยความเคารพนอบน้อมและด้วยความจริงใจนะคะ